ตื่นมาเช้ามื้อนี้อากาศดีมากๆเลยค่ะทุกคนบรรยากาศแบบสดชื่นมากๆเลยนะคะเนื่องจากว่าช่วงนี้หลายพื้นที่ฝนก็คงจะตกเนาะจ้าปีนี้ก็ถือว่าฝนมาสากว่าทุกปีเนาะจ้าปกติด้านหลังเถียงนาปุ๋ยนี่ปีที่แล้ววานเขาละเด้จ้าเช้ามื้อนี้ปุ๋ยก็จะมาเตรียมกับเขาเนาะจ้าเพื่อที่จะไปสวนมันนะคะหลายๆคนที่ปลูกมันเนาะจ้าก็เริ่มถอนมันกันแล้วเมนูกับเขาเช้ามื้อนี้ก็จะเป็นต้มไก่บ้านเนาะจ้าตอนนี้ปุ๋ยก็ได้ค้างหม้อไว้แล้วเรียบร้อยเนาะจ้าแล้วก็ใส่ข้าวนอกไป2ก้อนนะคะใส่ข่าตะไคร้เนาะจ้าช่วงนี้ร่างกายอ่อนเพลียแห้งค่ะจ้าเมื่อยนะคะเมื่อวานก็ได้ไปถอนมันมาแล้วรอบนึงเนาะจ้าบ่มีหัวเลยค่ะทุกคนก็จะลองขุดเอาไปขายก่อนเนาะจ้าจากรถปิกอัพนึงนะคะแล้วก็จะทิ้งไว้จ้ากะว่าประมาณปลายเดือนเนาะจ้าเฮาจะมาขุดอีกรอบนึงนะคะก็เลยบ่ได้ใส่รถส่วนเนาะจ้าลองขุดเอาเองนะคะทุกคนเมื่อยค่ะอีหลีมื้อนี้ก็จะเป็นมื้อที่2เนาะจ้าที่เฮาจะไปขุดมันนะคะสับไก่เสร็จแล้วเรียบร้อยเนาะจ้าเคียงของเฮาก็จะเป็นสีดำๆแน่เด้อจ้าเพราะว่ามันโดนแห้งแล้วนะคะก็เคยมีคนแนะนำมาอยู่เนาะจ้าวิธีการทำความสะอาดเคียงเพิ่นว่าเนาะจ้าให้เอาไปแช่ในน้ำบักนาวหรือจังใดนี่ล่ะค่ะปุ้ยก็บ่ได้ลองเฮ็ดเบิ่งเนาะจ้าแต่ว่าที่จริงปุ้ยก็มีเคียงอันใหม่อยู่นะคะว่าจะเอามาแต่บ้านอยู่จ้าก็ลืมนะคะเอาออกมาไว้แล้วแท้ๆเพราะว่าตอนนี้อยู่บ้านแทบจะบ่ได้เฮ็ดกับข้าวกับน้ำเลยเนาะจ้าปุ้ยมาอยู่หน้าเลยนะคะบรรยากาศย่ำเช้าๆก็จะเป็นประมาณนี้เด้อจ้าบ่ทนตั้งแต่ไกลจ้าว่าตั้งแต่แจ้งออกมานะคะไกลก็แล่นลัดทงมาเลยจ้าเถียงนาของปุ้ยกับเถียงนาคุณตาก็อยู่บ่ใกล้กันเนาะจ้าไกลก็เลยมักมาหาอาหารกินอยู่เถียงนาของปุ้ยนะคะก็จะเป็นบรรยากาศด้านหลังเถียงนาของเฮาเนาะจ้าก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะปุ้ยมักบรรยากาศหลังเถียงนาที่สุดเลยค่ะนึกถึงตอนที่เขาเกี่ยวนะคะแถวนี้ก็คือแบบสดชื่นมากๆย่ำสาวๆแบบนี้คุณตาก็จะกินกาแฟทุกมื้อเลยเนาะจ้ามื้อนึงนี่กินกาแฟอยู่2เทื่อนะคะเช้ากับบ่ายเนาะจ้าชงกาแฟไปน้ำกับจมไปน้ำเนาะจ้าหาขาตั้งกล่องบ่เห็นนะคะขาตั้งกล่องเพิ่นเสียว่าซั่นเนาะจ้ามีคนลักเพิ่นว่านะคะก็เลยว่าจักผู้ใดสิไปลักของเพิ่นเนาะจ้าหลงมองไว้ก็บ่จักว่าซั่นเนาะค่ะแปลงผักข้างเถียงหน้าปุ๋ยมองนี้ค่ะทุกคนหลังจากมื้อนั้นที่ปุ๋ยหว่านผักชีไปแล้วค่ะไก่แค่เคียบักย่างคักเลยนะคะบ่ทนตั้งแต่ไลอีหลีจ้าถ้าบ่ลอมนี่บ่ได้กินแท้ละสวนนี่ตื่นเช้ามาสิ่งแรกที่คุณยายหายให้นั่นก็คือหายให้ไก่ค่ะทุกคนไก่มันมาตั้งแต่เช้ามืดหุ่นเนาะจ้าอันนี้ก็ลุ้นคักจ้าว่าผักชีที่เฮาหว่านไปจะออกหรือบ่นะคะทั้งไก่กับเคียเนาะจ้าแต่ที่แน่ๆเนาะจ้าผักกาดหินเฮางอกแล้วนะคะงอกไว้แห้งคักเนาะจ้าอันนี้ละได้กินแท้ฮอดสวนเสร็จแล้วเรียบร้อยเนาะจ้าก็จะมาเบิ่งหม้อต้มไก่ของเฮานะคะปุ้ยบ่ทันได้ใส่เกลืออยู่จ้าเดี๋ยวจะเพิ่มเกลือลงไปอีกนะคะเดี๋ยวต้มไก่สิบ่นัวเนาะจ้าตอนนี้ไก่น่าจะไก่จะสุกแล้วนะคะปุ้ยก็เลยว่าปุ้ยจะมาเก็บผักอีตู้ไทยนะจ๊ะเตรียมไว้ถ้าใส่ตอนปิดไทยผักอีตู้ไทยนี่ก็เป็นอีหยังที่ขาดบ่ได้เลยนะคะต้องมีประจำครัวเรือนตลอดเลยค่ะเวลาต้มไก่ต้มหยังนะคะใส่ผักอีตู้ไทยหอมดีค่ะจ้ะออกเผ็ดๆหอนๆแน่จักหน่อยนะคะผักพีของเฮาก็ยังมีพ่อให้ได้เก็บอยู่จ้ะช่วงนี้เป็นช่วงหน้าแล้งเนาะค่ะทุกคนฝนก็บ่ค่อยตกอากาศก็ร้อนนะคะเฮ็ดให้ผักพีบ่ค่อยออกหน่วยค่ะผักพีปีนี่เซาออกหน่วยเลยก็ว่าได้นะคะแต่ก็ยังเห็นมีดอกออกมาอยู่บางค่ะแต่ว่าก็บ่ดกไก่ของเฮาสุกดีแล้วเรียบร้อยนอกจากไก่จะเปื่อยแล้วจังซี่นะคะทุกคนปุ้ยก็เลยจะใส่ผักอีตู้ไทยลงไปเลยนะคะมื้อนี้นอกจากเฮาจะต้มเป็นไก่แบบบานๆเลยนะคะบ่ได้ใส่บักพริกนอกจากยานคุณยายกินน้ำบ่ได้นอกจากเนื่องจากว่าคุณยายกินเผ็ดบ่ได้นะคะเป็นโรคกระเพาะค่ะบ่ถือกระเพาะเพิ่นนะคะอีกหนึ่งเมนูของบักหลายที่เฮานอกจากก็จะเป็นเมนูหมูหวานนะคะปุ้ยก็จะเฮ็ดคล้ายๆหมูผัดน้ำมันหอยเนาะค่ะแต่ว่าบ่ได้ใส่น้ำมันหอยนะคะเนื่องจากว่าน้ำมันหอยเบิดเนาะค่ะก็จะใส่น้ำตาลลงไป2ช้อนโต๊ะเนาะจ้าใส่ซอสปรุงรสนะคะคงนัวแล้วก็รสดีเนาะจ้าพอตอนหมูไก่สิสุกปุ้ยจังสิใส่น้ำปลาปิดท้ายเด้อจ้ามันจังสิทรงกลิ่นหอมจะใส่ซีอิ๊วดำเพิ่มสีสันแน่ก็ได้คือกันนะคะปุ้ยบ่ได้ทายมาให้เบิ่งค่ะเนื่องจากว่าฟาวเนาะจ้าเสร็จแล้วเรียบร้อยปุ้ยก็จะเอาใส่ถุงนะคะจะห่อเขาไปกินอยู่ปลามันหุ่นจ้ามื้อนี้ตอนนี้คุณตากับบักลาไอ้ดีเนาะจ้าได้ล่วงน้ำไปก่อนแล้วนะคะแล้วก็ยังมีหลานชายอีกคนนึงเนาะจ้าซื้อว่าเตาหน่อยนะคะปั่นจักรยานตามไปแล้วค่ะทุกคนส่วนมันของเฮาก็จะอยู่เพิ่นละฝากของหมู่บ้านเลยเนาะจ้าปุ้ยก็จะเตรียมกับเขากับน้ำใส่รถเนาะจ้าตอนนี้คุณตาเพิ่นก็เอากระติบเขาไปก่อนแล้วเนาะจ้าแล้วก็ต้มไก่เขาไปแล้วนะคะส่วนปุ้ยเนาะจ้าก็จะเอาหมูหวานเนาะค่ะแล้วก็น้ำจิ้มนะคะตามไปที่หลังเช้ามื้อนี้บรรยากาศก็คึมๆเนาะจ้าตอนนี้ 7:00 นแล้วนะคะพระอาทิตย์บ่ทันได้เห็นอยู่จ้าอยากให้บรรยากาศเป็นแบบนี้เบิดมื้อเลยเนาะจ้าคือสิถอนมันม่วนอยู่
ตั้งนาเที่ยงเฮาแต่ก่อนเป็นตวนมันเนาะจ้าตอนนี้นะคะเพิ่นถอนมันเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะอ่อนซ่อนหัวมันเพิ่นแห้งคักจ้ามีตั้งแต่หัวใหญ่ๆพอหันมาเบิ่งมันของเฮาจ้าบาดที่มีตั้งแต่หัวทอนิ้วก้อยนี่นะคะบ่ได้เศษเจียวของเพิ่นเลยจ้าพอมาฮอดเนาะจ้าก็จะเตรียมกับข้าวกับน้ำกินก่อนเลยนะคะทุกคนบ่คันบ่มีแห้งเฮ็ดงานแท้ๆจ้าตอนนี้ 8:00 นแล้วนะคะเด็กน้อยมาก่อนเนาะจ้าก็ลงเฮ็ดก่อนกับคุณตาด้วยจ้าบรรยากาศในการกินข้าวปลาค่ะเมื่อวานนี้หลานชายคนใหญ่เพิ่นมานํานะคะมื้อนี้บ่มาเนาะจ้าเดี๋ยวเฮาก็จะฮุดกัน2คนกับคุณตาถ่าไปซะก่อนเนาะจ้าตามพ่อยายกี่มานะคะเสียดายแห้งคักจ้าที่เฮามาเฮ็ดมันอยู่หน้านี่นะคะหน้านี่นะแห้งแล้งแห้งนะคะฝนบ่ตกถึงมันจักเทื่อเนาะจ้าตั้งแต่มื้อที่ปลูกมันมาปีหน้าเนาะจ้าเฮาก็เลยคิดว่าเฮาจะไปปลูกอยู่หน้าพุ่นจ้าเพราะว่าทุ่งหน้าที่เฮาอยู่เนาะจ้ามันก็บ่ได้แห้งขนาดนี้นะคะขี้ดินมันซุ่มกว่ากันหลายจ้าเมนูกับข้าวซาวมื้อนี้จ้าต้มไก่นะคะแล้วก็น้ําจิ้มแจ่วเนาะจ้าแล้วก็จะมีหมูหวานของเด็กหน่อยนําเนาะจ้าก่อนที่จะลงเฮ็ดเวียงนะคะต้องทาครีมก่อนค่ะทุกคนเต้าน้อยนี่จะเป็นเด็กน้อยที่ค่อนข้างจะขยันเนาะค่ะพาเฮ็ดอีหยังก็เฮ็ดนําเบิดนะคะแต่ว่าเฮาก็จะมีความดื้อของเขาไปจังนึงคือกันนะคะบักหลายที่เฮาก็บ่ยอมแพ้ค่ะเฮ็ดแน่บ่เฮ็ดแน่นะคะแต่ว่าก็เฮ็ดได้อยู่ค่ะเบิดมือคือกันก็เบิ่งหัวมันเฮาเด้อจ้าเป็นแต่หัวแห้งคักนะคะบ่มีหัวเลยก็มีค่ะที่หน้าพื้นนี่เนาะจ้าจะคิดว่าเฮ็ดจังไดดีนะคะปลูกเขาก็บ่ค่อยได้เขาค่ะพอปลูกมันก็บ่ค่อยเป็นหัวค่ะอาจจะเป็นน้ําว่าเฮาบ่ได้ห้องพื้นหลายก็บ่จักจ้าอีกอย่างนึงขี้ดินปังนี่ก็บ่ค่อยซุ่มเนาะจ้าทุกคนถ้าว่ายามเฮ็ดหน้าเนาะจ้าน้ําก็บ่หงง่ายนะคะฝนตกน้ําท่วมออกแกงพุ่นจ้าหน้านี่จังสิมีน้ํานี่ก็ว่าถ้าหากว่าถอนมันล็อตนี่เนาะจ้าก็ยังอยากจะปลูกมันอีกอยู่นะคะบ่เฮ็ดบ่หลาบ่จืออีหลีนี่เฮาก็ว่าจะลองถอนไปขายก่อนเด้อจ้าจักรถปิกอัพนึงนะคะก็เลยบ่ได้ใส่รถส่วนเนาะจ้าเฮาก็จะใส่ฝีมือของเฮาล้วนๆเลยเด้อจ้าขุดเอาเฮาก็เลยบ่ทันได้ตัดต้นมันเด้อจ้าตัดเอาเฉพาะอันที่เฮาจะขุดจ้านอกนั้นเฮาก็จะเหลือทิ้งไว้นะคะปล่อยให้เขาใหญ่กว่านี้ก่อนเนาะค่ะทุกคนกะว่าปลายเดือนนี้นะคะเฮาจังสิมาขุดอีกเทื่อนึงเนื่องจากว่าพื้นที่มองนี้มันโคกแห้งคักเนาะจ้าก็เลยบ่จําเป็นต้องฝ่าน้ําไห้น้ําหน้านะคะพอยายกี่ท้ายงานเต็ดเร็วเนาะจ้าก็เลยมาเฮ็ดซอยนะคะตอนแรกต่างใจว่าจะเอารถปิกอัพแลนลงมาในงานหน้าเลยเนาะจ้าแต่ว่ามันบ่ได้นะคะทุกคนเนี่ยจะว่ากี่ดินมันเป็นผงเนาะจ้ารถปิกอัพรอปี้บาทที่นี่บ่สามารถเตี้ยวรถลงได้เลยเฮาก็เลยต้องไปเอารถซุกเนาะจ้าเอาใส่ตะกร้าแบบนี้นะคะแล้วก็ฟันมันใส่เนาะจ้าแล้วก็ต้องเข็นไปใส่รถปิกอัพอีกเทื่อนึงค่ะทรมานลําบากแห้งนะคะเมื่อยปวดแอวสุดๆเลยจ้าเด็กน้อย2คนนี่ก็ถือว่าเก่งแห้งค่ะนะคะทั้งเต้าน้อยแล้วก็ทั้งบักหลายดีเฮาเลยนะคะสามารถเฮ็ดเวียงน้ําผู้ใหญ่ได้ด้นแห้งคักนะคะครึ่งค่อนมือเลยก็ว่าได้เนาะค่ะก็คือใส่ผ้าเฮ็ดจังสิก็เฮ็ดไปนําเรื่อยๆนะคะขนาดเฮาเป็นผู้ใหญ่นะคะยังเมื่อยมากๆเลยนะคะเราบ่อยากจะคิดค่ะแต่ว่าเด็กน้อยเฮาก็ม่วนนั่นล่ะจ้าพอเอามันใส่ตะกร้าแล้วเรียบร้อยค่ะก็จะเข็นกันแบบนี้เลยนะคะวิธีบอกว่าปวดแอวคักขนาดเลยค่ะทุกคนจําสิเข็นฮอดรถก็บ่ซ้ํานึงเด้อจ้ามื้อนี้ยามบ่ายฝนตกเนาะจ้าเฮาก็เลยต้องกลับบ้านไว้แน่สักหน่อยนะคะจ้าลูกแล้วถอนมันของเฮาก็เลยบ่เต็มฮอดรถปิกอัพจ้ามื้ออื่นเช้าก็สิได้ไปใหม่อีกรอบนึงพอฝนหยุดตกเนาะจ้าพี่ก็จะออกไปหน้าก่อนนะคะทุกคนเนื่องจากว่าฝนตกลัดทางพอดีเนาะจ้าก็เลยมาแวะพักอยู่บ้านซะก่อนบรรยากาศหลังฝนตกค่ะสดชื่นมากๆเลยนะคะรอบนี้ก็ถือว่าตกแห้งเติบอยู่จ้าแต่ว่าก็บ่ทันได้ซุ่มแห้งเที่ยงหน้าน้อยเฮาหัวเปียกที่นอนเบิดแล้วก็บ่จักเด้อจ้าเป็นห่วงแห้งหลายหลังคาเที่ยงเฮาก็บ่ค่อยดีเนาะจ้ามุ่งใหม่แล้วนะคะแต่ว่าก็มุ่งบ่แล้วทั้งเบิดเนาะจ้าสําหรับคลิปนี้ปิ๊กขอลาทุกคนไปก่อนเด้อจ้าเดี๋ยวมาพบกันใหม่คลิปหน้านะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ไปนำแน่เด้อจ้า